ไม่มีศาสนาไหนที่ต้องการให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่เลวๆหรือว่าธรรมดาสามัญทุกศาสนาเขาจะแสดงออกมาในลักษณะที่ให้มนุษย์ได้บรรลุได้ถึงได้รับสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นเรามองเห็นหัวอกเขาหัวอกเราว่าล้วนแต่ต้องการจะให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยกันทั้งนั้น แล้วก็ไม่ต้องหาแง่ที่จะขัดขวางกันแล้วมีแง่อะไรสักนิดหนึ่งก็มาใช้แดกดันประชดประชันกันเหมือนที่ได้ทำกันมาแต่ก่อนเนี่ยมันควรจะเลิกกันเสียทีในทุกศาสนาสอนเรื่องเดียวกันความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือความจริงของธรรมชาติแต่แม้จะใช้คำพูดต่างกันมันก็เป็นความจริงของธรรมชาติเช่นเราต้องรักกันต้องถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยมันเป็นความจริงของธรรมชาติจะพูดในรูปประโยคอย่างอื่นอย่างไหนก็สุดแท้หรือว่าใครเป็นผู้พูดผู้สั่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ทุกคนประพฤติอย่างนี้ก็แล้วกันนี่ถ้าเราถือหลักกันอย่างนี้แล้วเราก็จะทำการเปรียบเทียบระหว่างศาสนาได้แล้วก็ได้ผลคือทำให้เข้ากันได้เมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธมันก็มีผู้ที่ได้พูดไว้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันคือศาสนาในอินเดียได้เกิดขึ้นนมนานมาแล้วถือพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นเทวดาเป็นสัตว์พิเศษมันเป็นพระเจ้านี่แล้วก็เกิดแบ่งแยกเป็นว่าพระเจ้านั้นมีแต่องค์เดียวมีพวกหนึ่งว่าพระเจ้ามีได้หลายองค์เราต้องมีพระเจ้าหลายองค์เรามีพิธีที่จะทำให้ถูกใจพระเจ้าทุกๆองค์ให้พวกที่ถือว่ามีองค์เดียวนั่นมันสู้ไม่ได้ก็เลยอพยพไปทางทิศตะวันตกไปเป็นต้นกำเนิดแห่งศาสนาของชนชาติเซเมติกคือศาสนายิวหรือศาสนาคริสเตียนนี่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านมีความเห็นอย่างนี้เขียนไว้อย่างนี้เชื่ออย่างนี้อ้างหลักฐานต่างๆมาว่าศาสนาของพวกเซเมติกคือศาสนายิวศาสนาคริสต์กระทั่งลงมาถึงศาสนาอิสลามนี่ถือพระเจ้าองค์เดียว ก็คือพวกที่แยกตัวไปจาก อินเดียที่ถือศาสนามีพระเจ้าหลายองค์อย่างนี้เป็นต้นนั ้นเราก็จะมองไปในแง่ว่ามันเคยสัมพันธ์กันองค์เดียวหรือหลายองค์มันก็ล้วนแต่ให้ทำอะไรเหมือนๆกันเพียงแต่ว่าคำสั่งทั้งหมดนั้นมันมารวมอยู่ในพระเจ้าองค์เดียวหรือมันแยกออกไปเป็นองค์ท่านนี้มันไม่แปลกที่เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลมีสิ่งสูงสุดเหนือมนุษย์อย่างบุคคลเกิดศาสนาพุทธขึ้นมาว่าไม่บุคคลเราไม่ถือว่ามีบุคคลเราถือว่ามีสิ่งหนึ่งละที่ทำหน้าที่อย่างนั้นได้โดยไม่ใช่บุคคลสิ่งนั้นคือธรรมะหรือพระธรรมหรือกฎของธรรมชาติเช่นกฎของอิทัปปัจจยตาเป็นต้นทำหน้าที่สร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกอะไรก็ได้เหมือนกับที่พระเจ้าทำได้ทางฝ่ายนี้ก็แยกตัวออกมามีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคล
ในเมื่อพวกโน้นสองพวกสามพวกยังคงมีพระเจ้าอย่างบุคคลทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันดูเถอะว่ามันจะแปลกอะไรจะบุคคลหรือไม่บุคคลมันต้องมาดูตรงที่ว่าพระเจ้าต้องการให้ทำอะไรพอไปดูก็จริงพระเจ้าต้องการให้ทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนให้ทำลายความเห็นแก่ตนรับใช้พระเจ้าโดยการไม่เห็นแก่ตนแล้วไปเห็นแก่ผู้อื่นพระเจ้าต้องการให้ช่วยผู้อื่นเพื่อถ้าใครจะฟังคำสั่งพระเจ้าแล้วก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นทีนี้เราก็ต้องเชื่อพระเจ้าและทำตามพระเจ้าเมื่อเขาพูดว่าเราต้องอ้อนวอนพระเจ้าเราก็ตีความคำว่าอ้อนวอนให้ถูกต้องอ้อนวอนเมื่อขอทานอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่อ้อนวอนด้วยทำให้ถูกใจโดยไม่ต้องอ้อนวอนพิรีพิไรแต่ว่าทำให้ถูกใจเราพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่ให้ถูกใจพระเจ้าอย่างนี้เป็นการอ้อนวอนยิ่งกว่าเขาเรียกว่าคำอธิษฐานจะเป็นการขอร้องหรือเป็นการชมเชยหรือเป็นการอะไรต่อพระเจ้าก็ต้องทำอย่างอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจมั่นที่จะกระทำให้ถูกใจของพระเจ้ามากกว่าถ้าถือว่าพระเจ้าเป็นคนก็ทำให้ถูกใจคนถ้าถือว่าพระเจ้าเป็นธรรมเป็นกฎของธรรมก็ทำให้ตรงตามกฎของธรรมประพฤติให้ถูกให้ตรงตามกฎของพระธรรมนั่นคืออ้อนวอนพระเจ้าเพราะว่าได้ทำให้ถูกใจพระเจ้าแล้วก็จะได้รับผลตามที่ต้องการนั่นไม่เป็นไรที่ศาสนาฝ่ายนู่นเขาจะมีพระเจ้าอย่างคนแล้วก็อ้อนวอนพระเจ้าอย่างขออะไรจากคนมันก็ได้เหมือนกันเขามีวิธีการอย่างนั้นแต่ในที่สุดก็มีการอธิษฐานทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าคือประพฤติดีนั่นแหละที่เราก็ไม่มีพระเจ้าอย่างคนแต่มีพระเจ้าอย่างธรรมอย่างธรรมะก็เลยต้องอ้อนวอนด้วยการปฏิบัติให้ตรงตามกฎของพระธรรมและผลก็ได้รับมาอย่างเดียวกันคืออยู่เป็นสุขหาสุขอยู่ด้วยกันหลักธรรมในศาสนามันตรงกันอย่างนี้คุณมีใจเป็นกลางไม่เข้าข้างใครกันเสียก่อนแล้วไปศึกษาดูให้เห็นชัดว่าศาสนานู่นที่เราเรียกกันนู่นฝ่ายนู่นกับศาสนานี่คือฝ่ายพุทธนี่มันก็ต้องการจะไม่มีตัวกูเป็นของกูเนี่ยคำนี้พูดหยาบคายฟังดูแล้วหยาบคายระคายหูแต่ก็จำเป็นจึงใช้คำอย่างนี้เพื่อประหยัดเวลาถ้าเรามีพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็ไม่มีตัวกูเพราะว่าพระเจ้าต้องการจะเรียกเอาตัวเราหรือตัวกูนี่ไปเป็นของพระเจ้าหมดคือมอบให้แก่พระเจ้าหมดตัวเราก็ไม่มีเหลือสำหรับจะมีกิเลสถ้าเราเห็นแก่ตัวมันไม่มีตัวกูสำหรับจะเห็นแก่ตัวถ้ามีพระเจ้าจริงๆนะถ้าพวกฝ่ายนู่นอย่ามีพระเจ้ากันแต่ปากเนี่ยแล้วเขามีพระเจ้ากันจริงๆแล้วเขาก็จะไม่มีตัวกูของกูเหมือนกันเพราะยกให้พระเจ้าหมดถวายพระเจ้าหมดไปทำตามคำสั่งของพระเจ้าหมดแม้แต่จะต้องตายอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าเพราะเขาไม่เป็นทุกข์เขาไม่มีปัญหาเพราะความเจ็บไข้หรือความตายเพราะเขายกให้พระเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายเหมือนกัน
เขาไม่มีตัวกูเพราะว่าเขาเชื่อหรือถือพระเจ้าส่วนชาวพุทธเรานี่ก็ถือไม่มีตัวกูเพราะมองเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีตัวกูนั้นมันจะเจ็บจะตายอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นธรรมดาที่จงเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความเจ็บหรือความตายถ้ามันเป็นพุทธบริษัทจริงมันก็ไม่เป็นทุกข์จริงทีนี้ถ้ายังมันกลัวเจ็บกลัวตายยังร้องโวยวายอยู่มันก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทจริงยังไม่เห็นธรรมะจริงยังไม่เข้าถึงพระเจ้าที่เป็นธรรมะจริงเดี๋ยวมันจะสู้พวกที่เขามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไม่กลัวเจ็บกลัวตายไม่ได้ก็ได้นะระวังให้ดีเดี๋ยวนี้เป็นอันว่าจะไม่มีตัวกูด้วยกันทั้งนั้นเลยพวกหนึ่งไม่มีตัวกูเพราะยกให้พระเจ้าหมดพวกหนึ่งไม่มีตัวกูเพราะมองเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีตัวกูแต่แล้วมันเหมือนกันตรงที่ไม่มีตัวกูสำหรับจะเป็นทุกข์นั่นเราก็ควรจะไปด้วยกันได้คือแต่งงานด้วยกันได้ไม่มีความทุกข์ผัวจะเป็นคริสตังเมียจะเป็นพุทธบริษัทอะไรมันก็ได้ถ้ามันเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงอย่างนี้นี่ขอให้ลองคิดกันในรูปนี้สิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ก็คือความไม่มีทุกข์เลยทุกศาสนาต้องการให้ทุกคนได้รับสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดก็คือไม่มีทุกข์เลยไม่อาจจะเป็นทุกข์เลยเหมือนกับได้ของวิเศษอะไรมาแล้วทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเราจะได้ของวิเศษนี่มาจากไหนฝ่ายโน้นเขาจะถือว่าจากความเชื่อในพระเจ้าความมอบอะไรทั้งหมดให้พระเจ้าเราก็พูดได้ว่าเราก็ได้มาจากการที่เรารู้จักปล่อยวางรู้จักธรรมะรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงรู้จักธรรมะในข้อนี้แล้วก็จิตมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่มีทุกข์เรียกว่าทุกฝ่ายไม่มีทุกข์ไม่ว่าวิธีที่จะปฏิบัติมันเดินกันคนละรูปแต่มันก็จะเพียงวิธีภายนอกเนื้อแท้ต้องเหมือนกันคือไม่มีตัวกู้ต้องทำให้ถึงจุดที่ว่าไม่มีตัวกู้กันเสียก่อนตรงนี้จะเหมือนกันแล้วก็ไม่มีทุกข์เอาตัวกู้ไปให้พระเจ้าเสียก็ได้เอาตัวกูให้สลายทำลายไปเสียเพราะเห็นว่าโดยแท้จริงมันมีแต่ธรรมชาติมันไม่มีตัวกูอย่างนี้ก็ได้